มันเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นปริศนามากว่า100ปีนี่คือสไปโนซอรัสจากการปรากฏตัวในจูราสสิคพาร์ค3ทำให้มันถูกขนานนามว่าสุดยอดนักล่าทัดเทียมกับทีเร็กซ์มาเป็นเวลายาวนานทำให้มันเป็นนักล่าผู้น่าเกรงขามแล้วความเป็นจริงล่ะมันจะน่ากลัวแบบในภาพยนตร์ไหมมันมีรูปร่างแบบนั้นจริงหรือมันสามารถฆ่าทีเร็กซ์ได้จริงหรือเราจะมาร่วมพิสูจน์และหาคำตอบที่แท้จริงในสารคดีชุดนี้